ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณสุชาพลชินทรัพย์ชื่อเล่นชื่อน้องสกาวมาจากคำว่าสุขสกาวและแปลว่าเปล่งประกายค่ะอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอุบลวิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานีร้านเกษตรเกษมส่งเข้าประกวดค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องสกาวในเด้อจ้าขอพระคุณค่ะอีกครั้งนะครับถ้าหนูได้มีโอกาสแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีหนูจะแนะนำสถานที่ใดเพราะอะไรสำหรับคำถามที่ว่าถ้าน้องสกาวจะเลือกพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีได้น้องสกาวจะเลือกอะไรสำหรับความคิดเห็นของน้องสกาวน้องสกาวขอตอบว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีค่ะเพราะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตั้งอยู่ที่ถนนเขื่อนธานีด้านหลังเสาหลักเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีภายในพิพิธภัณฑ์นะคะจะจัดแสดงเรื่องราวของเมืองอุบลราชธานีทั้งหมดตั้งแต่ภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้านค่ะตลอดจนชาติพันธุ์วิทยาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมของเรามากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ Lastly Sin Air from อุบลราชธานี I would like to invite everyone either from Thailand or any partsOf the world to visit อุบลราชธานี Thank you and have a good day ขอบคุณค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หนูน้อยผ้ากับบัวอุบลราชธานีประจำปี2566รุ่นอายุ 6-10 ปีได้แก่หมายเลข7ค่ะเด็กหญิงเนื้อสุชาพลชินทรัพย์ค่ะ